ก่อนจะเริ่มคลิปฝากกดไลค์ให้ด้วยนะครับคุณผู้ชมคนละไลค์และถ้าไม่กดในอีก3วิล่ะก็3 2 1ไม่กดหรอครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักเช่นเคยนะครับกูว่าไม่สวัสดีแล้วอ่ะกูมันจะเอาเราแล้วอ่ะไอ้นี่อย่าทำน้องคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับคุณผู้ชมเกี่ยวกับจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราสามารถคราฟอุปกรณ์ครีเอทีฟโหมดได้เว้ยคือแล้วไดฟ้าคือเป็นไอเทมเฉยใช่ไหมแต่อันนี้เป็นอุปกรณ์เลยเว้ยอุปกรณ์ที่ทำให้เป็นครีเอทีฟโหมดอย่างเงี้ยเหรอถูกต้องแบบพี่ขุดดาบจาบขวานขอนหมัดกีเปอร์ได้ปะก่อนจะเริ่มคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมถ้าใครอยากรู้นะครับว่าเป็นยังไงออกไปกดไลค์ถึง10,000ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมทุกคนถ้ากดไลค์กดซับกดกระดิ่งกดติดตามเลิกคลิปทุกวันอะไรอ่ะฝากกดแชร์ด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าพร้อมแล้วเล่นเลยแล้วผมจะขึ้นสูตรแรกให้ดูก่อนนะครับคุณผู้ชมโดยสูตรนี้นะไอ้ฟ้าเราอยากจะสามารถคราฟคอมมานด์บล็อกได้อย่างนั้นหรอแต่ก่อนคราฟคุณน่าจะมึนหัวก่อนนะทำไมอ่ะเว้ยมึงเปิดประตูทุกบ้านเลยอ่ะหาของดิแล้วไหนอ่ะไม่เห็นมีของเลยโอเคโอ้พี่ขุดเนเธอร์ก็มาเยี่ยม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 อย่างแรกเลยฟ้าเราต้องหาคอปเปอร์ก่อนเพราะว่าเป็นสูตรแรกที่เราต้องใช้เว้ยคอปเปอร์แล้วก็เลเซอร์โตนคือจะเอาไปบินแบบโดเรมอนแล้วมาคอปเตอร์ใบไผ่โอ้ยหูนี่ไงคุณผู้ชมแรกคอปเปอร์ใน 1.17.7 เฮ้ย 1.17.1 ไอ้ฟ้าก่อนที่คุณเล่นมาครับมันมีแค่แร่เดียวเนาะเว้ยใช่แร่แบบแร่อะไรนะแร่เหล็กปะแร่แบบดูบอะมีแค่หินกับเพชรอะมีแค่นั้นเลยเราว่าเราเอามาทำอะไรวะเราต้องเอาไปเผาต่อเว้ยให้เดานะเผาเราจะได้เป็นแร่ทองแดงบริสุทธิ์คุณผู้ชมครับและทีนี้เนี่ยเราก็สามารถเอาไปคราฟเป็นคอมมานด์บล็อกได้โอเคได้19ก้อนอะไรฟ้ามีกี่ก้อนฟังดีๆอย่าตกใจ100โอ้โหเยี่ยมเลยเพื่อนแจ๋ววะฮะ1ก้อนไปเองไปทำเตาเผาไปหาถ่านด้วยไปเอาว่าคุณผู้ชมเจอเลยสตกโอ้ยอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งฮึโอ้ยสวยไม่ใช่เลนตัวหรอวะคุณผู้ชมเอาไม่ใช่ก็คือแรกคีมิสงคีมิสันอะไรก็ไม่รู้เว้ยแต่นี่ของจริงเลยของจริงใช่โอเคโอ้ยก้าวข้างหน้ามีลาวาไปไหนข้างหน้าอย่าเป็นลาวาโอเคก้าวเจอขึ้นมาดูกันนั่นน่ะเจออะไรวะมาไงอ่ะเจ้าวันนี้ผมเผาเลยละกันครับคุณผู้ชมแบบว่าดีไอ้ฟ้าเอาถ่านมาใส่ด้วยนะเว้ยแบบเผาคอปเปอร์ใช่ไหมให้เผาคอปเปอร์แล้วหลังจากนั้นนะครับคุณผู้ชมถ้าเราได้คอปเปอร์ทองแดงเรียบร้อยแล้วเราเอามาวางอย่างนี้แล้วก็เลสโตไว้ตรงกลางโอ้มายเราสามารถครับคอมมานด์บล็อกได้อย่างนั้นเหรอยัดก้าวก้าวฮะเดี๋ยวกูครับตัวคราฟให้ดูวะยังไงวะโอ้ยไปลุกไปลุกไปลุกโอ้ยนี่ครับเราได้คอปเปอร์มาจำนวนค่อนข้างใช้ได้แล้วเราคราฟเป็น3อันไปเลยแล้วก็ใส่สโตนนี้เข้าไปวุ๊บว้าวจะได้เป็นคอมมานด์บล็อก4อันใช่ไหมคุณผู้ชมแล้วทีนี้เนี่ยเราเอาคอมมานด์บล็อกของเราเนี่ยมาวางเหมือนเดิมเลยแล้วก็ตามด้วยเลยสโตนเราจะได้เป็นวัดเนิร์ฟครีเอทีฟโหมดไอ้ฟ้าดูโอ้ยเนิร์ฟครีเอทีฟโหมดใช่แล้วเราต้องมีอันนี้เนี่ยอีก2อันด้วยเพื่อนโหขาบยาวเลยขาบยาวเลยคุณผู้ชมไปยาวๆยาวๆอย่าหยุดยั้ง A few moments later 12 command blocks แล้วก็ล้อมรอบ12 command block ล้อมรอบใช่แล้วเพื่อนใส่มันเข้าไปให้หมดเราต้องการแค่2อันนะครับเนิร์ฟเยี่ยมเป็น3แล้วเอา command block เรียงเหมือนแบบเป็นรูปโต๊ะครับเหมือนครับอุปกรณ์เราก็เอาเนิร์ฟที่เราได้มาโอ้โหมายลูกาดิสบรอไหนเราได้อุปกรณ์เนิร์ฟทิกแอคออกมาเว้ยนี่ครับคุณผู้ชมเป็นอุปกรณ์ที่แบบพื้นฐานของครีเอทีฟหมดเลยคือแบบทุบได้ทุกอย่างวันช็อตวันคิวเลยไอ้ฟ้าไหนลองเอาไปแบบออฟซิเดียนอะไรอย่างงี้ได้ไหมทำมาเออว่ะออฟซิเดียนนี่ป่ะข้างหน้าอย่างนี้ไงนี่ใกล้กว่าทำมานะอู้นี่ก็เหมือนแบบพี่ขุดนิดนึงไดมอนด์เก็บก่อนเลยโอ้ยขุดได้ไดมอนด์ด้วยเหรอเออธรรมดาไหนออฟซิเดียนเองอ่ะตามมานะตามมานะแค่ถึงอ่ะแค่ถึงอ่ะอีกนิดนึงอีกนิดนึงถึงแล้วถึงที่เดิมทำไรวะน้องนี่ไงขุดได้ป่ะทีเดียวป่ะไม่ว่ะ
ยังหลายทีอยู่นะคุณผู้ชมแต่มันไวปะก็ไวอยู่นะถ้าเป็นคลิกซ้ายนี่จะมีประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเราลองคลิกขวาดูล่ะก็อุ้ย Creative Timer is active what มันไม่รู้คืออะไรก็ไม่รู้ถามมีเวลาขึ้นป้ายฟ้า3 2 1โอ้ย Creative Mode เฮ้ยเอาออกยังหยิบของไม่ได้เลยเอาออกมันเป็น Creative แป๊บนึงเออใช่แจ๋วว่ะแจ๋วแจ๋วแจ๋วคุณผู้ชมนี่แล้วก็สามารถเอาของอะไรก็ได้เว้ยแล้วถ้าเป็นแบบนี้ครับคุณผู้ชมนั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องลงเหมืองแล้วเว้ยไอ้ฝ้าเพียงเพราะว่าเรามีครีเอทีฟเนิร์ฟอย่างนี้เราก็ไม่ต้องลงเหมืองแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วก็มีเวลาให้เราแบบพร้อมหยิบของได้สม่ำเสมอเว้ยไม่เราก็ปิดคลิปเลยดิยังดิโอเคนี่กูเพื่อผมล็อกไม่ผมต้องหยิบของไม่เสร็จเลยกัมไม่มีรีเฟกเลยไม่มีความไวเลยทำไมหรอน้องทำไมหยิบประตูทันเลยเนี่ยเห็นไหมหยิบประตูออกมาเพื่ออะไรวะเอากดได้เปิ้ล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 รอบนี้โอ้ยกล้าแต่ตบโอ้โหดูชุดโอเคมาทันเว้ยมึงไม่ยังมึงดูชุดกูทำตบกูโอ้โหแรงขนาดนี้เลยเหรอวะผมอยากลองไอเทมชิ้นต่อไปแล้วว่ะคุณผู้ชมผมว่าผมจะคราฟผมจะหยิบคอปเปอร์สโตนกับเดสโตนมารอบนี้คอปเปอร์โอ้ยทันปะวะมาปะไม่มาโอ้โหช้าไปไอ้ฝ้าเองช่วยหยิบด้วยดิเองหยิบเลสโตนเดี๋ยวกูหยิบคอปเปอร์โอเคมาจะเอาเลสโตนใช่ไหมใช่ไปโอเคเยี่ยมเพื่อนโอเคผมว่าอันต่อไปเนี่ยเราต้องมีเนิร์ฟครีเอทีฟโหมดก่อนเป็นแบบบลูพริ้นท์ของมันก่อนครับคุณผู้ชมได้อันนี้มาแล้วก็ใส่เลสโตนเข้าไปได้เนิร์ฟออกมาเราเนิร์ฟตอนนี้เป็นครีเอทีฟโหมดใส่กับเนิร์ฟพิกแอคโอ้มายเนิร์ฟพิกแอคอัปเกรดไอ้ฟ้าขอหน่อยโอ้ยโอ้ยทำเสกมหาเวรโอ้ยเอสโพชันโอ้ยระเบิดด้วยเหรอเจ้าหมู่บ้านนั้นน่ะเองอ่ะพลาดแล้วไอ้สองเอ็กซ์โพชันว้ายเอ็กซ์เบลโลเมื่อกี้เหมือนเป็นโหมดได้ด้วยเหรอเอ็กซ์เบลโลกูเจ็บคอแล้วเว้ยผมอยากจะรอว่ามันระเบิดยังไงมันระเบิดยังไงไอ้ฟ้าก็คลิกๆไว้นานๆก่อนอ่ะมาเดี๋ยวทำให้ดูมามา3 2 1บูมอุ้ยอุ้ยโอ้ลองใช้ได้ควบคู่กับพลังเกมโหมดเว้ยไอ้ฟ้าโอ้โหนี่มันพรเอ็กซ์เพโลฉันลากเสียงทำไมวะแล้วเราสามารถเปลี่ยนโหมดเป็น AOE คือ whatคือการระเบิดแบบเอ็กซ์เพโลโอ้จีดเป็นคนอเนกประสงค์ในการขุดเหมืองนี่หว่าคุณผู้ชมแถมมีแบบนี้ด้วยฟ้าดูไหนวันนี้มันเวทขั้นสูงสุดบีมเลเซอร์ไฮเฟรมอุ้ยเหมือนว่าต้องมีพลังเกมโหมดด้วยเว้ยบีมไคเซอร์โอ้ยแตกโอเคเนิร์ฟเอามาลาก่อนนะเจ้าเนิร์ฟพิกแอคอันนี้แล้วออกมาเป็นเนิร์ฟพิกแอคอัปเกรด2วัตต์แล้วแต่ออกมาจริงว่ะเฮ้ยออกมาจริงว่ะเฮ้ยอันนี้ผมได้มาครับคุณผู้ชมเป็นเนิร์ฟพิกแอคเลเวล2เอ้ยเวทล็อกเป้าหมายทำให้ศัตรูไม่สามารถคาดเคลื่อนได้ไอ้ฝ้าเองลองอย่างนี้เหมือนต้องใช้กับเคมโหมดด้วยว่ะดูเฮ้ยมันเป็นการดันผู้เล่นแต่ว่าถ้าใครไม่มีงบเนี่ยผมว่าไปที่เลเวลแรกนี่คือคุ้มสุดแล้วโอเคคุณผู้ชมผมว่าเราไปอันต่อไปเลยดีกว่านะนี่เรียกออกมาเลยครับเจ้าคอมมานด์บล็อกของเราก่อนอย่างแรกนะใครเป็นขยะตรงนี้วะเอ็กซ์พีโลใครเป็นอะไรวะไอ้นี่เราลองเนิร์ฟ2อันตามด้วยคอมมานด์บล็อก What Creative Braceเฮ้ยแต่มึงฆ่ากูแล้วกูได้ทองด้วยวันนี้เอาไปเลยไอ้ฟ้าลองดูนะมะเห็นนะมึงได้ทองป่ะของ4ก้อนได้มา4ก้อนว่ะมันคืออะไรวะมีแค่นี้เหรอวะเลเวลแรกมีแค่นี้เหรอวะคุณผู้ชมอันนี้แบบดาบแบบดูลักษณะดาบค่อนข้างเท่นะไอ้ฟ้าพูดถึงอ่ะดูมันได้ทองเนี่ยมึงดูเอาดาบผมคืนมารู้แล้วได้ทองอ่ะรู้แล้วบุ้มไอ้ฟ้าขอดาบหน่อยเอาไปไอ้กล้ามลองคิดขวาดูได้บล็อกเพชรโอ้โหนี่เลเวลแรกนะเนี่ยคุณผู้ชมโอ้
เลเวลแรกคือแบบ OP ปะทะแล้วถ้าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราใส่ต่อเนื่องไปเลยอัปเกรดครีเอทีฟเบรดเอ้ยอันนี้แปลว่าดาบแล้ววัวเอ็กซ์ฟิโลเป็นอะไรวะโอ้ยวัดอุ้ยเฮ้เป็นอุ้ยเจ็บเจ็บมันเรียกโซ่ออกมาเหรอคุณผู้ชมอันนี้อ่ะมันเรียกแบบไอ้วึ้งวิญญาณมาฆ่าศัตรูอะไรอย่างงี้เปล่าเออแล้วนี่คืออะไรอ่ะโว้ยโว้ยโว้ยไปไหนก็ได้พีแอคไปไหนก็ได้ไอ้ฟ้ามันถ้าเราอยู่ในครีเอทีฟโหมดเราจะสามารถไอ้นี่เว้ยเรียกพีแอคเหรอเออเรียกแบบของที่อยู่ในตัวพิกองพีแอคอ่ะออกมาแบบโจมตีเราเว้ยดูครับคุณผู้ชมเย้เท่จัดเท่จัดเฮ้ยดาบนี้กี่คะแนนวะไอ้ฟ้าก่อนไปอีก2ดาบไอ้สมรรถนะให้10แล้วก็โอ้ยโอ้ยโอ้ยไปผมไม่มีสีอยากได้ไหมล่ะดาบครีเอทีฟโหมดอ่ะอืมอุ้ยเอาอีกแล้วสวัสดีครับพวกเราสองคนเป็นหมู่บ้านจากบริษัทและนี่อะไรเนี่ยครีเอทีฟเบรดสองฮะแล้วข้ามา2เลยเหรอแล้วสะเลเวล1อ่ะ what อะไรวะคุณผู้ชมเห็นปะมัน2แล้วพออัปเกรดอีกรอบนึงกลายเป็น1ดาบก็เหมือนเดิมนะคุณผู้ชมลองใช้เลยละกันโว้ยโอ้ยโว้ยอันนี้คือเรียกนกเหรอนกวิญญาณโอ้ยฟ้ายามันเขียนมันแชทมาเตือนเลยเนี่ยว่า what the fuck ลองไต่ดิลองไต่อีกรอบดิเฮ้ยมาสเตอร์โอ้กอดโอ้กอดมันเขียนอย่างงี้มันโอ้กอดอ่ะโอ้กอดโอ้ชีตโอ้กอด what the คือตอนนี้เรารู้แล้วนะครับคุณผู้ชมว่าไอ้ดาบแรกเราเนี่ยสามารถเรียกนกใช่ป่ะฟ้าดาบแรกเรียกนกดาบสองเรียกเลยเรียกหมาอะไรอ่ะเฮ้ยนกออกมาแล้วดาบสองเป็นอะไรอุ้ยเป็นไรไอ้ฟ้าเห็นปะไหนไม่เห็นหรออุ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นอะไรสักอย่างอ่ะทำไมมันมีออร่าด้วยอ่ะเฮ้ยเพชรนี่หว่าไม่ใช่ออร่าอู้เราได้เพชรเยอะจัดโอ้สวยปะสวยปะถ้าเป็นทีจะสวยเลยเนี่ยโอเคครับคุณผู้ชมเป็นไงสำหรับดาบคร่าวๆมีประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้เป็นไงฟ้าไหนกี่คะแนนบ้างเองว่าเอซูโพสำหรับอันต่อไปผมก็ให้เอ็กซ์โบ